ไฮไฮวันนี้พาหลานยูตะขึ้นรถไฟฟ้า MRT จากสถานีหลัก2ครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปซื้อตั๋วให้นะครับก็จะเป็นราคาเด็กแล้วก็จะได้เหรียญมานะเขาก็จะใช้เหรียญเนี่ยในการเข้าแล้วก็ออกยูตะเป็นเด็กมีวินัยมากเลยครับอยู่ตามเส้นเป๊ะเลยเวลาขึ้นรถลงรถนะครับก็มีทีผ่าไปนี่เขาชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากๆยูตะขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยนะแต่ครั้งเนี้ยมากับทีแล้วก็นี่ตอนนี้นะคะก็คือลงที่สถานี3ย่านนะคะหลังจากนั้นเราจะไปที่จามสแควร์ตรงนี้จะเป็นจามสแควร์นะคะพอออกจากจามแล้วเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะยูตะอยากมาทัศนศึกษามหาวิทยาลัยนี้นะคะเราก็จัดไปค่ะพาเดินรอบๆหมูเก๊กหล่อเชียววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแต่หลานชายสู้ไม่ถอยชอบมากๆเราสองคนนะคะก็พาหลานเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พาไปดูว่าทีทำงานที่ไหนอะไรยังไงเขาชอบเขาเอนจอยมากๆและเขาก็ตื่นเต้นมากว่าที่นี่คืออะไรตึกสูงกี่ชั้นแล้วเขานับเก่งมากๆเลยล่ะค่ะดูข้างนอกตึกก็ไม่พอขอเข้าไปดูข้างในเอ๊ะเขาเป็นยังไงกันนะแต่พอดีว่าวันนี้วันหยุดค่ะก็เลยไม่มีนิสิตนะคะก็จะเงียบแบบนี้เลยเราสองคนนะคะก็พาหลานค่ะขึ้นไปดูที่ทำงานนะว่าเอ๊ะทีทำงานที่ไหนนะทีอยู่ยังไงเขาชอบมากแล้วก็ถามนู่นถามนี้ไม่หยุดเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้ก็คือตัดจบมาที่ตอนขากลับนะคะกลับจากสถานี3ย่านนะคะไปยังสถานีหลัก2ขากลับเนี่ยหลานหมดแรงเพราะว่าวันนี้พาเดินเยอะมากประมาณ 19,000 เลยนะ 13,900 เดินเยอะมากเก่งมากๆมีความอดทนรู้จักการรอคอยเก่งมากช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างกินข้าวเก่งเยี่ยมมากๆวันหลังเน่ๆกับทีจะพายูตะไปเที่ยวอีกนะครับเป็นเด็กดีแบบนี้เยี่ยมจริงๆเลยครับผม